โอเคสวัสดีครับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอที่ผมขอบอกว่าไม่ขอแชร์แนวคิดดีๆนะครับที่ผมได้ทำงานออนไลน์มาก่อนดีกว่าซึ่งต้องบอกก่อนนะผมทำงานออนไลน์มา5ปีแล้วนะครับแล้วส่วนตัวเนี่ยผมทำงานออนไลน์เนี่ยเพื่อหารายได้เนี่ยส่งตัวเองเรียนด้วยแล้วก็หาเป็นรายได้เสริมด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีอายุไล่เลี่ยประมาณ19ปีขึ้นไปเนาะแบบใกล้ๆกับผมเนี่ยผมคิดว่าแหละคนที่ฟังวิดีโอนี้อยู่แล้วก็อายุใกล้เคียงกับผมเนี่ยน่าจะเข้าใจนะครับว่าการที่เราเป็นเด็กหอหรือว่าเรามาเรียนมหาลัยเนี่ยรายได้เสริมมันเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับผมเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมหารายได้เสริมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทำงานนะครับทำงานแบบล้างจานเป็นเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยผมทำมาแล้วนะครับซึ่งผมมองว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่ามันต้องออกไปไหนมาไหนบางทีต้องแบบกลับดึกๆนะครับซึ่งผมเป็นคนไม่ชอบออกไปไหนอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่ากลับดึกเนี่ยผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบไม่ไหวอะฮะแบบกลับดึกๆผมจะไม่ไหวแบบสู้อากาศไม่ไหวนะครับผมไม่ได้ร่างกายอ่อนแอนะคือผมเป็นนักกีฬานะครับแต่ว่าคือที่ผมไม่ไหวนะก็เพราะว่าเวลาที่เราเจออะไรแบบดึกๆแต่มันเย็นๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวมันจะแข็งอะฮะเฮ้ยมันทนไม่ไหวอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมขอแชร์แนวคิดนะครับสำหรับใครที่อยากมีรายได้เสริมอยากทำงานออนไลน์นะครับคุณน่ะต้องเลือกก่อนนะครับว่าคุณอยากจะมีรายได้เสริมหรือคุณอยากทำงานออนไลน์นะครับซึ่งคำว่างานออนไลน์กับรายได้เสริมเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกันนั่นแหละแต่ผมขอแยกมันออกมาเป็น2ประเด็นนะฮะรายได้เสริมเนี่ยคือคุณทำล่วงเวลาใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอคุณทำปุ๊บคุณก็ได้รับรายได้อันนี้เขาเรียกว่ารายได้เสริมส่วนงานออนไลน์คุณต้องเข้าใจว่าคุณทำงานถูกต้องไหมครับคุณทำงานบนงานบนอินเทอร์เน็ตอะเอาง่ายๆนะฮะมันไม่มีใครมาดูคุณว่าคุณทำงานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะจ่ายรายได้กลับมาให้กับคุณนั่นก็คือคุณต้องมีผลงานไปส่งให้กับเขานะครับเนี่ยเขาเรียกว่างานออนไลน์หรือตัวอย่างเช่นนะครับฟรีแลนซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าจะเป็นแบบพวกที่ทำงานแล้วก็ส่งให้กับคนอื่นทางอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เรียกงานออนไลน์ได้นะครับซึ่งการทำงานแบบผมเนี่ยเขาเรียกว่านักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์หรือเอาง่ายๆฮะแปลเป็นภาษาไทยบ้านๆเลยก็คือทำธุรกิจเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ตนะครับหรือการเป็นแอฟเฟลียตซึ่งบอกก่อนว่าการเป็นแอฟเฟลียตเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับใครหลายคนคิดว่าการเป็นตัวแทนขายมันไม่ดีมันต้องไปตื้องอขอขายมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแอฟเฟลียตขายของนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากทำงานออนไลน์แล้วคุณเลือกเป็นแอฟเฟลียตแบบผมนะครับคุณอาจจะไปเป็นเลือกเป็น affiliate ที่ขายโดเมนนะครับขายแบบชื่อเว็บไซต์อ่ะนะครับหรือคุณอาจจะเป็น affiliate ที่ไปขายของโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าไปที่ตัวเราเองก็ได้นะครับซึ่งผมมองว่าการเป็น affiliate เนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงคือเราไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องไปเสียแรงเสียเวลานะครับกับการที่ต้องมานั่งคอยดูว่าเอ้ยวันนี้มีลูกค้าหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งการเป็น affiliate ผมชอบตรงที่เราเซตระบบเอาไว้แล้วก็ให้ปล่อยให้มันทำงานเองได้นะครับการทำงานออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะปล่อยให้ระบบมันทำงานเองได้เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้มันในระดับหนึ่งนะครับว่าเอ้ยระบบมันจะทำงานเองได้เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแต่ส่วนตัวผมแล้วนะครับผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจริงๆมันก็ไม่ยากอยู่แล้วนะครับอ่ะวนกลับมานะครับวนกลับมาเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของรายได้เสริมในงานออนไลน์นะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นเด็กหอคุณก็จะเข้าใจใช่ไหมว่าการมีรายได้เสริมมันสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้ใครอยากจะทำงานออนไลน์นะครับให้คุณเลือกเอาไว้ว่าต้องเป็นงานออนไลน์ที่ทำผ่านเน็ต 100% นะเพราะว่าคุณเป็นเด็กหอนะครับคุณทำงานออนไลน์ผ่านเน็ต 100% เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วถ้าเกิดคุณแบบเป็นเด็กหอที่ทำงานพาร์ทไทม์อยู่แล้วอยากทำงานออนไลน์แบบเสริมไปด้วยแบบว่างๆก็ทำอย่างเงี้ยผมแนะนำนะครับให้คุณหางานออนไลน์ที่ลงทุนต่ำๆอย่าไปทำงานออนไลน์ที่ลงทุนสูงต้องบอกก่อนงานออนไลน์ทุกงานมีการลงทุนนะครับไม่ลงทุนเป็นตัวเงินก็ลงทุนเป็นเวลาของคุณลงทุนเป็นแรงของคุณนะครับตัวอย่างเช่นพวกงานออนไลน์ที่เขาให้คุณสมัครเข้าไปเป็นตัวแทนฟรีอะฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่ลงงานไม่ลงแรงลงงานลงเวลาเข้าไปอะคุณก็ไม่สามารถที่จะได้รับรายได้จากการขายสินค้าเกิดขึ้นได้ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีการลงทุนเรื่องของเวลาลงไปเรื่องของแรงลงไปเห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีการลงทุนครับคุณต้องเลือกให้ดีนะครับว่าวันนี้คุณจะต้องเลือกลงทุนอะไรอย่างผมนะผมเลือกทำงานออนไลน์ที่ลงทุนต่ำนะครับประมาณ 2-300 บาทประมาณนี้เพราะว่าการที่เราจ่ายมากกว่านี้มันจะไม่ใช่เรียกว่างานนะครับมันจะกลายเป็นธุรกิจผมขอทำงานเล็กๆก่อนนะครับแล้วอนาคตเมื่อผมเรียนจบเดี๋ยวขอถ้าเกิดว่าผมยังทำต่อผมก็จะทำเป็นธุรกิจเลยละกันซึ่งตอนนี้ผมมองว่า
การทำงานออนไลน์นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำจริงๆให้คุณหางานอะไรที่ทำผ่านเน็ต 100% แต่ถ้าคุณอยากทำอะไรได้เสริมบนอินเทอร์เน็ตนะครับให้คุณหาอะไรก็ได้นะครับที่ทำแล้วมันได้เงินมากพอนะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะไม่ต้องไปขอเงินเพิ่มหรือไม่ต้องแบบไปทำงานเพื่อที่จะหาเงินเพิ่มการที่คุณทำงานผ่านเน็ตหรือว่าคุณหารายได้เสริมผ่านเน็ตเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยนะครับคือความสม่ำเสมอหรือความตั้งใจของคุณเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าคุณอยากจะทำงานผ่านเน็ตผมให้คุณคิดอีกอย่างนึงนะอ่ะเอาตีรวมๆเลยแล้วกันนะฮะเรียกคำว่ารายได้เสริมกับงานออนไลน์เนี่ยเป็นงานผ่านเน็ตแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำงานผ่านเน็ตนะครับผมขอบอกสั้นๆตรงนี้เลยว่าให้คุณนะฮะมองหานะครับมองหางานออนไลน์ที่ลงทุนต่ำนะครับผมมอบแนวคิดนี้ให้1อย่างนะครับคือมองหางานออนไลน์ที่ลงทุนต่ำนะครับอาจจะไม่เกิน500นะครับไม่เกิน500แล้วก็มีเรื่องของการลงทุนลงแรงลงเวลาไปด้วยก็ดีนะครับเสร็จแล้วมองหางานออนไลน์ที่มีระบบมาซัพพอร์ตครับการที่มีระบบมาซัพพอร์ตมันจะทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องมานั่งหน้าจอคอมตลอดเวลาไม่ต้องมานั่งทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับมันทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเซตระบบซึ่งเซตระบบเนี่ยมันดีนะผมมองว่ามันดีมากนะครับการเซตระบบการที่เขามีระบบมาซัพพอร์ตแล้วก็เราสามารถเซตระบบได้นะครับให้ระบบมันทำงานเองได้เนี่ยมันดีที่สุดเลยก็คือเราไม่ต้องมานั่งอยู่หน้าจอคอมนะครับนั่นแหละคือข้อดีนะครับต่อไปก็คือเมื่อมีระบบนะครับแล้วก็ต้องมีตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้านะฮะมารองรับการทำงานมีระบบแต่ไม่มีสินค้ามันจะได้เงินได้ยังไงถูกต้องไหมฮะเราต้องมีสิ่งที่เอาไปแลกกับเงินด้วยสิ่งที่เอาไปแลกกับเงินนะครับหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยผมแนะนำว่าเอ้ยตัวสินค้าดีกว่านะตัวผลิตภัณฑ์ดูบ้านเกินละนะเอาตัวสินค้านะฮะถ้าเกิดว่าคุณเลือกขายตัวสินค้านะครับให้คุณเลือกขายตัวสินค้าที่มันอยู่บนอินเทอร์เน็ตเช่นพวกไฟล์ภาพไฟล์เสียงขายอีบุ๊กขายคอร์สขายอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นบริการนะครับการเป็นการขายสิ่งที่เป็นบริการน่ะคุณไม่จำเป็นจะต้องเอาของไปขายถูกต้องไหมครับขายบริการก็คือขายสิ่งที่เราจะทำให้เขาได้นะเขาเรียกว่าขายบริการนะครับขายแบบเป็นการทำให้นะครับตัดไปนะฮะอ่ะนี่ครับ3สิ่งที่คุณจะต้องมองนะฮะคุณจะต้องมองว่างานออนไลน์ที่คุณทำเนี่ยลงทุนต่ำไหมมีระบบซัพพอร์ตหรือเปล่าและสินค้าเนี่ยอยู่บนอินเทอร์เน็ต 100% ไหมถ้าเกิดว่าคุณเจองานอะไรที่ลงทุนต่ำนะครับอะไรที่ลงทุนต่ำนะแล้วก็มีในส่วนของเรื่องของระบบซัพพอร์ตแล้วก็ยังมีในส่วนของเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะทำบนอินเทอร์เน็ตได้ 100% ผมแนะนำว่าให้คุณนะฮะตัดสินใจลองศึกษางานนั้นดูถ้าไม่ตรงกับความต้องการของคุณหรือว่าคุณมองแล้วเอ้ยแบบมันทำงานได้ฉันทำได้นะแต่ฉันคิดว่ามันน่าจะยากเกินความสามารถคุณก็ลองลดระดับลงไปนะครับเช่นเป็นงานอะไรที่ทำง่ายมาหน่อยนะครับซึ่งความจริงงานอะไรมันก็ไม่ได้ง่ายทุกงานนะฮะมันก็มียากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปแต่ผมมองว่าทำที่ยากๆก่อนจะดีกว่าพอเราเจอที่ง่ายๆมันแบบสบายๆไปเลยนะครับพอเราเจองานอะไรที่แบบตรงใจเราแล้วเนี่ยผมคิดว่าให้คุณลองทำดูนะครับถ้าคุณทำไปแล้วคุณไม่ตรงคุณไม่ชอบสายนี้คุณก็สามารถเปลี่ยนสายไปทำอย่างอื่นได้นะครับงานออนไลน์มันไม่มีใครมาฟิกงานให้กับเรานะครับแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานออนไลน์ผมมีสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกนะครับก็คือคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันนี้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหนึ่งเจ้าของนะครับถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจนะครับคุณจะต้องทำยังไงแน่นอนคุณจะต้องไปทำการตลาดใช่ไหมฮะทำการตลาดทำการโปรโมทสินค้าโฆษณาทำการประชาสัมพันธ์ออกไปเพื่อให้สินค้าของคุณขายได้เพื่อแลกกับเงินถูกต้องไหมครับการทำงานออนไลน์ก็เหมือนกันนะครับคือคุณจะเปรียบเสมือนกับตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับการที่คุณจะได้เงินจากการทำงานออนไลน์คุณจะต้องโปรโมทโฆษณาซึ่งการโฆษณาตรงนี้นะฮะหรือว่าการทำการตลาดเนี่ยหลายๆที่จะสอนคุณผิดนะครับให้คุณมองหาสิ่งที่ถูกการทำการตลาดที่ถูกต้องมีสอนอยู่บนอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะครับให้คุณลองหาดูก่อนการทำงานออนไลน์ที่ถูกต้องการทำการตลาดที่ถูกต้องเขาทำกันยังไงซึ่งผมแนะนำว่าให้ลองเสิร์ชหาใน YouTube มีคลิปสอนเป็นร้อยคลิปเลยฮะเป็นร้อยเป็นพันคลิปเลยลองหาดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปทำงานออนไลน์ที่เขามีวิธีสอนที่ถูกต้องแล้วนะครับแนะนำว่าให้คุณทำมันไปเรื่อยๆทำไปจนกว่าที่คุณจะมีรายได้บาทแรกนะครับส่วนตัวผมทำงานออนไลน์เนี่ยทำอยู่ในสิ่งที่ผมไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมองไม่เห็นเส้นทางนะครับว่ามันจะไปถูกไหมแต่ว่าพอตั้งใจทำจริงๆมันก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้มองหา
นะครับว่าเฮ้ยมันตรงไหมมันมีการทำงานที่ถูกต้องไหมถ้าทำงานผิดแนะนำว่าให้ออกมาเลยนะครับอย่าไปทำต่อมันไม่ดีนะครับอ่ะก็พูดกันมาเยอะแล้วเนาะเป็น10นาทีละก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่โอเคมานั่งฟังในคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับแต่ขอฝากทุกคนเอาไว้นะฮะถ้าเกิดอยากทำงานออนไลน์ให้มองแบบนี้นะครับอย่าหาอะไรได้เสริมก็ให้มองแบบนี้คุณอย่าไปเสียเวลาอะไรให้กับที่มันไร้สาระอย่าไปเสียเงินให้กับอะไรที่มันไร้สาระนะครับงานออนไลน์มันบางทีมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับควรมองมันให้ดีๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้นะครับเป็นแนวคิดดีๆเนาะแล้วถ้าเกิดว่านะครับใครอยากจะเริ่มต้นทำงานออนไลน์นะครับอยากจะทำงานออนไลน์ที่มีการลงทุนต่ำมีระบบซัพพอร์ตนะครับมีทีมสอนงานระดับแบบโปรเลยนะครับแบบมืออาชีพระดับท็อปของประเทศเลยนะฮะก็ให้เว็บไซต์นี้เลยนะครับเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com เว็บไซต์ของผมเองนะครับผมทำงานอยู่ในทีมระดับโปรของระดับประเทศเลยนะครับถ้าถามว่าโปรแค่ไหนอยากรู้ต้องเข้ามาพิสูจน์เองครับผมสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คนาราทิพย์ขอฝากเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ